สวัสดีครับวันนี้พามาดูเบื้องหลังครับสุดยุ่งเหยิงนะครับก่อนที่จะได้ถ่ายทำทุกคลิปนะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่โต๊ะคอมทำงานนะครับไว้ทำงานด้วยตัดต่อคลิปด้วยนะครับก็ที่นี่นะส่วนคลิปที่ผมใช้ตัดต่อทุกคลิปอ่ะผมใช้โปรแกรม Sony Vegas นะครับก็มันสำหรับแล้วแต่นะคนตัดต่อแต่ละคนก็จะใช้โปรแกรมที่ถนัดไม่ต่างไม่เหมือนกันนะครับพูดผิดเนี่ยครับเนี่ยความสกปรกดูความยุ่งเหยิงความรกอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ใช้ตัดต่อตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หลายๆคลิปเนี่ยก็จะมารีวิวตรงนี้นะครับให้เห็นพื้นตรงนี้นะแล้วใครจำได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับในการตัดต่อก็จะมีฟิวเจอร์บอร์ดผมใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นแบ็คในการสะท้อนแสงเป็นสีขาวกับสีดำนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็เตรียมจะถ่ายเดดพูลอุปกรณ์ก็มีขาตั้งกล้องนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่าจะมีของที่จะเตรียมรีวิวต่อนะครับกับรีวิวไปแล้วนะเนี่ยก็จะเก็บไว้โซนนี้แหละนะครับนี่ให้ดูมุมกว้างก็จะมีตัวช่วยไฟนิดหน่อยแต่เบื้องต้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะทำคลิปนะครับก็มีแค่กล้องผมว่าก็สถานที่ตรงไหนก็ได้นะแต่ของผมก็อยากมีบริเวณให้มันทำให้แสงมันสวยขึ้นนิดนึงนะครับแค่นิดนึงนะเพราะว่าไม่ใช่โปรนะครับนี่นะครับเบื้องหลังของซีเก้งทอยก็มีแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะที่จริงอ่ะใช้แค่นี้เองบริเวณแค่นี้เองหรือว่าบนโต๊ะคอมแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะขอแค่เรามีกล้องนะครับสิ่งสำคัญหลักๆก็คือเริ่มทำเลยครับ อย่าไปรอความพร้อมนะครับเพราะว่าถ้ารอความพร้อมเนี่ยไม่ได้ถ่ายสักทีนะอยากทำตัวไหนทำแล้วก็อัพลงไปเลยครับคิดถูกมันก็จะพัฒนาปรับปรุงจากคลิปที่เราลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะได้ประสบการณ์นี้ขึ้นทุกวันนะครับนี่ก็เป็นบริเวณนะครับหน้าฉากสวยงามที่จริงเบื้องหลังมันรกอย่างนี้นี่แหละนะสำหรับในการซิกเก้งคอยก็พามาทำคลิปเบื้องหลังนะครับเล็กๆน้อยๆนะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนๆคนไหนอยากเริ่มนะครับทำคลิปทำเลยไม่ต้องรอเก่งลงปุ๊บได้ประสบการณ์ทันทีครับคอมเมนต์นั่นแหละคือประสบการณ์เราเอาที่เขาคอมเมนต์น่ะมาปรับปรุงนะยังไงก็ลาไปก่อนนะครับเตรียมเจอคลิปนี้นะเดดพูลนะกำลังถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ